วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอล AFC ครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม G ระหว่างทีมเจ้าบ้านแทมเปอร์เนสโรเวอร์เปิดสนามจาราเบซานะครับตอนรับการมาเยือนของทีมเมืองทองเกลียนพยองของเราครับนัดนี้ผู้เล่นของทีมเมืองทองของเราก็มีน้องตองกวินนะครับพี่โอ๊ตพี่ใหม่น้องดนบังกิฟนะครับพี่แปะพี่โก้ดัชกรทองเหลาเจ้าบอลจักรพันธ์พรใสคริสเตียนดานโยเซกาแล้วก็มุ้ยธีรสินแดงดาลงสนามครับเริ่มเกมขึ้นมาเมืองทองมีการได้ทักทายครับธีรสินกดด้วยขวาแม่ชนเสาประตูไปลูกนี้ดูภาพช้าครับยิงไปแล้วชนเสาดันเป็นเหลี่ยมนอกครับเด้งออกมาแล้วคริสเตียนซ้ำไม่ทันครับแม้พลาดโอกาสขึ้นนำไปก่อนแต่มาดูจังหวะนี้ครับผู้รักษาประตูของทีมแทมิเนสโรเวอร์นะฮะอาซันนะฮะเปิดมาให้ดูลิกหลุดโล่งๆครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายผ่านมือน้องตองกวินทำให้ทีมแทมิเนสโรเวอร์ขึ้นนำไปก่อน1-0ครับนี่ฮะดูลิกหลุดเข้ามาแล้วก็ยิงเบียดเสาเข้าไปครับในนาทีที่23เท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนั้นครับไม่นานฮะนาทีที่31เมืองทองของเราก็ทวงคืนได้จากลูกสุดสวยจังหวะนี้ครับโอ้โหเป็นพี่แป๊ะวิชิตพงษ์เฉยฉิวนี่แหละครับที่ยิงไกลกว่า40ล้านเลยทีเดียวฮะให้ทีมเมืองทองของเราตามตีเสมอ1-1ครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับนี่ฮะกดด้วยขวาไกลมากครับคุณผู้ชมแล้วก็เบียดคานเข้าไปจนปัญญาที่อัสซานซันนี่นะฮะผู้สาประตูทีมชาติสิงคโปร์จะเซฟไว้ได้ครับแม่นี่เป็นเอกลักษณ์สมัยรุ่งๆของพี่แปะพี่ชิดพงษ์เฉยฉิวเลยนะครับเนี่ยการยิงไกลจากแถว2นี่ครับและหลังจากนั้นนะครับต่างฝ่ายต่างมีโอกาสทำประตูเพิ่มกันทั้ง2ฝั่งนะฮะแต่ก็ไม่คมพอดูลิกก็พลาดจังหวะบวกสกอร์เพิ่มครับเช่นเดียวกันครับเจ้าดำอนงสังสน้อยก็หม่งถักเสาไปจบเกมครับก็เสมอกันไป1-1ฮะเมืองทองก็เก็บมาได้1คะแนนจากการเอาไปเป็นทีมเยือนครับวันนี้เราไม่ควรเสีย1ประตูที่ถือว่าราคาแพงมากเป็นบทเรียนราคาแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องเดิน3จากผู้ชนะเกมครึ่งแรกเรามีโอกาสทั้งมากมายนะครับแต่เราเปลี่ยนสกอร์ไม่ได้เพราะครึ่งหลังเราพยายามจะเปลี่ยนเกมแต่นักเตะไม่ได้ทําตามแทคติกที่วางไว้ก็เป็นปัญหานะครับเราต้องยอมรับว่าการเล่นบนสนามยาเทียมที่นี่แล้วกับเกมที่เพิ่งจบมาจากเกมหนักกับการท่าเรือเนี่ยส่งผลต่อนักเตะค่อนข้างมาก